เกิดประเด็นดราม่าอีกแล้วครับพี่น้อง FC ของศิลปินดังท่านหนึ่งตามแซะตามกันน้องอิงเฮ้าครับไปคอมเมนต์ในหลายเพจหลายช่องไปว่าให้อีหล่าอูอิงเฮ้าแบบนี้ตอนแรกกับมูนะครับว่าเป็น FC ของไผ่แต่ตอนนี้รู้แล้วแฟนคลับอูอิงนะครับร่วมพลังกันทั่วไปโล่งเพลินแล้วก็ไปค้นหาว่าโอ้เพิ่นได้เป็น FC ของศิลปินดังท่านหนึ่งและทำไมถึงมาว่าอูอิงแบบนี้มีอคติอีหยังกับน้องหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคุณรักใครเชียร์ใครคุณก็ไปเบิ่งพ้นนั่นก็บ่ได้ผิดเพียงแต่ว่าคุณไม่ชอบอูอิงคุณก็ไม่ต้องมาดูก็แค่นั้นครับพี่น้องบ่ต้องตามมาแซะมากัดมากเนี่ยว่ากันแน่กันแน่ยังให้น้องเลยคนหักน้องกันหลายคุณไม่ชอบคุณแค่เลื่อนผ่านนี่แหละพี่น้องครับเห็นแล้ว0-0ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะล่าสุดนะครับผมได้ไปเห็นใน Facebook ของดีเจสาวน้ำยืนเนาะดีเจสาวน้ำยืนเพิ่นก็ลงมาบอกว่าดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซอนนะครับผมอ่ะเพิ่นได้ลงบอกว่าที่แรกว่าสิบ่สนใจเพิ่นถามมาอีกแล้วเดี๋ยวสิไล่สดตอบเด้อจ้าคุณสิโรจน์ว่าสั่นครับดีเจได้จักบาทกับบ่ได้ยากดีเจได้จักบาทกับบ่ให้ยากน้ำดอกเด้อจ้าขอบคุณที่เป็นห่วงนี่นะครับนี่มีเนาะเพิ่นเขามาในคอมเมนต์นะครับในเพจของดีเจสาวน้ำยืนเพิ่นก็ถามคอมเมนต์แรกเพิ่นบอกว่านี่อยู่ในคลิปของ2วันที่แล้วเนาะที่บอกว่าอุ้งอิงแสดงโสดอุ้งอิงกลับมาที่นี่อีกครั้งสนุกสนานมวนซื่นที่วัดเควาน้อยหรือว่าขวาวน้อยนี่แหละครับอ่ะสีสเกตนะพี่น้องเนาะและก็มีบุคคลท่านหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าจังซี่ครับนี่คอมเมนต์นี่นะครับที่ดีเจสาวน้ำยืนวงเล็บไว้นี่นะครับเพิ่นบอกว่าหน้าคือลิ้นกังเสียงว่าแม่งงัวเจ็บท้องปวดขี่กระย่องกันคักเนาะซุ่มสูเอาคือวางสั่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในเพจFacebook ของดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซอนนะครับเพิ่นมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายนี่แหละครับเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าหน้าคือลิ้งกังเสียงว่าแม่งงัวเจ็บท้องปวดขี่กันย่องกันคักนอซุ่มสูคอมเมนต์แรกนะครับว่าจังสี่นะจำไว้นะทัวร์โลกทันทีเลยเจ้าระเบิงโหลดนี่แล้วก็อีกคลิปนึงนะครับที่เป็นคลิปของดีเจสาวน้ำยืนได้พูดถึงน้องอูอิงว่าอูอิงจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อฮักพ่ออาชิตะนะครับผมเนาะดีเจสาวน้ำยืนได้ลงคลิปนี้ไว้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะแต่ก็มีผู้ชายคนเก่าเนี่ยแหละครับผมผู้ชายคนใหญ่อันนี้ล่ะกลับมาคอมเมนต์บอกว่าได้ค่าเชียร์จักบาทน้อดีเจเอ้ยว่าสั่นว่าเชียร์น้องได้ค่าเชียร์จักบาทดีเจเพิ่งก็เลยมาตอบเลยนะครับเพิ่งก็เลยได้แคปขอความมาตอบนี่แหละนี่ขอความนี่เพิ่งก็เลยบอกว่าดีเจสารมจีนบอกว่าที่แรกกับว่าสิบ่สนใจเพิ่นถามมาอีกแล้วเดี๋ยวสิไล่สดตอบด้วยจ้าดีเจได้จักบาทกับบอหายยากน้ำดอกเด้อจ้าขอบคุณที่เป็นห่วงใยค่ะนี่ครับพอดีเจสาวน้ำยืนมาโพสแบบนี้เลยนะครับผมก็บอกว่านี่เขาเป็นอีกว่าคนอิสานลิสยามีถูกมองที่ถูกอิสานแห้งใดดีแห้งนี่คนอิสานเป็นบางสีครับนี่เขาเป็นอีกบอกว่าอยากนั่งรถท่วนละมั้งหมอนี่นี่เขามีคนบอกว่าคนเนี้ยที่มาคอมเมนต์ใต้โพสแบบเนี้ยเขาอยู่ในกลุ่มบ้านฮักของศิลปินจุดๆๆคนหนึ่งโอ้เพิ่นบอกว่าอยู่ในกลุ่มของศิลปินคนนี้ก็ไปป่วนในกลุ่มเขานะครับจนเขาดีออกจากกลุ่มแล้วเพราะอย่างนี้สงสัยสิพากันหิวแสงเจ้าของเฮ็ดบ่ได้คือเขากะหาแนวมาเว้าให้แต่คนอื่นอยู่ซื่อๆก็บ่เป็นเนาะ
บ่มีไผว่าปากกึกดอกคันยูซื้อนี่ได้ว่าปากกึกดอกยูซื้อแน่พวกจิตไม่ปกติค่ะบ่ต้องไปสนใจคนอีกว่าคนบ่ปกติคนมักอิสาคนได้ดีกลัวมักใส่รายไปสีคนอื่นให้เสียหายกดรายงานมันโลดมาสิครับโอ้เขาบอกว่าคนคนนี้มันอยู่ทุกที่อย่าไปสนใจผมด่ามันจนขาดแล้วโอ้แสดงว่าคนคนนี้เขาไปอยู่ในบ้านหักของศิลปินหลายๆคนแล้วเขาไปป่วนเขาแบบนี้คือกันบ่ฮู้ว่าสรุปพูดเป็นแฟนคลับผู้ใดกันแน่แม้พอไปอยู่บ้านฮะอีกคนนึงพูดกับแบบปวนศิลปินคนนึงพอมาอยู่ในบ้านฮะอุ๋งอิงพูดกับมาปวนแฟนคลับอุ๋งอิงคนจังสี่คนประมาณว่าอยากสุดดาบ่หรือจังไหนหรือว่าพอยูซื้อหรอนอนบ่หลับบ่เพิ่นป่วยห้องขาดห้องอุ่นใส่คนนี้ว่าไปทางใดก็ไปเด้ออย่ามาบอกให้อีหลาดเด้อตรงนี้เขารักอุ๋งอิงเด้อจัดการเลยครับอยู่ในบ้านฮักของอีกคนแล้วมาแซะน้องทำไมต้องการอะไรจัดหนักเลยครับนี่ครับอ๋อนี่ไปอยู่บ้านฮักของน้องอีกคนนึงเนาะแต่ว่ากระไดข่าวว่าตอนนี้เขาดีดออกแล้วนะครับบอนาบอเป็นแฟนคลับคนแบบนี้บอควรแบบเป็นแฟนคลับของศิลปินคนใดเลยไปเยี่ยมเพิ่นมาแล้วตอนนี้พี่น้องตอนนี้ทั่วไปลงอุ้ยเรียบทั่วไปลงแล้วบอกก็เป็นเฟซจริงนะพี่น้องครับเพราะเป็นเฟซอวตารนะมีเพื่อนตั้ง 2,000 กว่าคนนะในเฟซอ่ะชอบใครชอบมันระวังสิมันอยากกินแสงไฟเพราะเป็นปิดเฟซนี้ละตีนูฮาบ่เจอเตรียมขึ้นรถทัวร์แป๊บนึงไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะมาว่าน้องทำไมคนแนวนี้กับมีน้อคนทางไหนคือไปตัดสร้างแท้นี่แหละพี่น้องครับเขาใครไปเห็นนี่แหละโพสของดีเจสาวน้ำยืนเนาะที่ว่าเพิ่นกับโทษพอไว้คือกันเอามาลงแบบนี้ขนาดบ้าโจไปอ่านนะครับก็เห็นกับศูนย์คือกันเอฟเป็นยังขึ้นเมื่อวานแบบนี้แล้วคำที่คุณมาคอมเมนต์ใต้คลิปของศิลปินและศิลปินคนนี้เพิ่นยังเป็นเด็กน้อยอยู่แม้อายุแค่17ปีแล้วคุณมาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำแบบนี้เนี่ยคุณต้องการอะไรคุณเป็นผู้ใหญ่เหล่าเด้เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาหลายอย่างมาหลายแล้วเป็นอย่างคือไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เลยบอมี่เขาเอ่นว่าบอมีความคิดบอมากกับเลื่อนผ่านยังมาเบิ่งน้องคนหักน้องอุ๋งอิงน่ะหลายทั่วประเทศทั่วโลกครับน้องอุ๋งอิงก็บ่เคยคิดร้ายกับไผน้องอุ๋งอิงเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีพลังบวกให้กับ FC ตลอดเวลาเป็นคนที่คิดบวกตลอดเป็นคนที่สร้างความสุขให้ FC แฟนคลับตลอดเพิ่นบ่เคยคิดร้ายกับไผแล้วก็บ่เคยไปอิจฉาริษยาไผแม่อุ้งอิงเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ความสุขแล้วก็ให้แบบว่ายิบยื่นความซอยเหลือให้คนตลอดเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วเวลาน้องนะครับมีโอกาสน้องก็จะทำบุญตลอดแล้วก็จะเป็นสะพานบุญให้ FC แฟนคลับร่วมทำบุญกับน้องตลอดและน้องอุ๋งอิงเป็นคนกตัญญูนะครับกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นี่แหละพี่น้องแล้วกับคนหักอุ๋งอิงเพชรบานแพ่งทั่วประเทศทั่วโลกคนรักน้องเยอะเพราะอะไรเพราะหนึ่งน้องเก่งสองน้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีน้องเป็นคนน่ารักสามน้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งสี่น้องไฟในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองห้าน้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมครับเป็นเด็กแต่ว่าเอาการเอางานเป็นเด็กน้อยอายุแค่นี้แต่ว่าหาเงินซอยพ่อซอยแม่สร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้ซื้อรถให้พ่อกับแม่ขี่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นเด็กที่มีความกตัญญูนะครับผมนี่แหละครับนี่คือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรุ่นใหม่ทำให้เฮามีลูกมีหลานถ้าอยากให้เดินตามอุ๋งอิงเพชรบานแพ่งนี่แหละครับอยากให้เบิ้งอุ๋งอิงเพชรบานแพ่งเป็นตัวอย่างเลยว่าจะโตขึ้นมาแบบไหนโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพเหมือนอุ๋งอิงเพชรบานแพ่งนี่คือเป็นคนที่สังคมยอมรับและสังคมก็ชื่นชมครับนี่ต้องได้แบบนี้ครับ
คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วการที่เรามีความคิดที่เป็นมีอคติกับคนอื่นหรือว่าบ่มักคนนั้นคนนี้ค่อยจับผิดคนนั้นคนนี้อยู่บ้านซื่อๆครับปิดโทรศัพท์ไว้เศร้าเล่น Facebook เศร้าเล่นปิดไว้คันว่าหัวควบคุมจะคล้องบ่ได้สิต้องไปละลานคนอื่นค่อยไปกัดไปแซ่คนอื่นคุณเข้าป่าคุณครับอยู่ผู้เดียวปิดโทรศัพท์ครับบ่มักก็เลื่อนผ่านเศร้ามาเบิ่งเปิดมาเห็นแล้วเป็นหยังพูดไปยังไหนเบิ่งแล้วคุณอยู่บ่ได้คุณอึ้งอังสิบ่หายใจบ่ออกสักทีค่อยมาคอมเมนต์จังสิบ่ว่าจังได๋ครับโอ้เว้าละศูนย์ผมก็บ่อยากว่าให้หลายนะพี่น้องเนาะอ่ะขอให้ FC แฟนคลับเพิ่นจัดการนะครับตอนนี้ทั่วไปลงบัญชีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่ะคิดดีทำดีเนาะอย่าเอาอีเพชรบานแพงมีแต่จะเลื่อนไปนานะครับผมพวกที่คิดบ่ดีกับน้องจะแพ้ไพ่จะท้องไปเองนะครับบาสโซดิซ่าขอเป็นกำลังใจให้น้องอูอิงเพชรบานแพงนะครับอีหล่าคิดดีทำดีตอนนี้หนูเฮ็ดดีที่สุดแล้วลูกแฟนคลับรักหนูทั่วประเทศคนที่คิดอคติแบบนี้กับหนูเดี๋ยวสักวันมันจะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับหนูเขาว่าต้องคิดอย่างหลายเนาะปล่อยผ่านนะครับผมอ่ะมื้อนี้บ่าวโจดิไซด์ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ